สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับที่มีการพัฒนาเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนั่นเองนะครับความเร็วลมเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วของตัวของหมุนพายุเนี่ยนะครับแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองคือแนวทางพาดผ่านเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาเข้าพัดถล่มพื้นที่ของทางประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะต่อเนื่องไปที่ทางเวียดนามเข้าวันนี้แล้วก็ไปที่ทางสปป.ลาวแล้วก็อาจจะกระทบไทยแต่ว่าเดี๋ยวถึงวันไหนแล้วก็กำลังเนี่ยจะแค่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านไปแล้วแน่ๆเนี่ยคือที่ทางประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็ส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับทีนี้เนี่ยก็ทางการของฟิลิปปินส์เองเขาก็ห่วงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีปิดสถานที่ราชการนะครับตลาดหุ้นก็ปิดโรงเรียนก็ปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองฮะซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะครับด้วยความเร็วลมอยู่ที่195กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องแจ้งปิดทำการล่วงหน้าอิทธิพลของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงบนเกาะลูซอนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็เป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ13ล้านคนด้วยกันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้ซึ่งชาวฟิลิปปินส์เรียกกันว่ากาดิ้งโดยเริ่มพัดขึ้นฝั่งในเขตเทศบาลเมืองเบอร์โดสบนเกาะโปริโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเกซอนอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาไทยเนี่ยสักประมาณ1ชั่วโมงได้กันโดยพลเอกโลโดโฟอาซูรินผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยในเขตอันตรายปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้อพยพออกจากบ้านเรือนเมื่อจำเป็นโดยทางการฟิลิปปินส์ได้เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในหลายพื้นที่เสี่ยงในกรุงมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินและยกเลิกให้บริการเรือโดยสารพร้อมสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นไต้ฝุ่นธรรมดาเมื่อพัดผ่านทั่วเกาะลูซอนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 1:15 นาทีที่ผ่านมาศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เริ่มที่จะเคลื่อนออกจากฟิลิปปินส์ลงทะเลด้านตะวันตกคาดว่าจะพัดเข้าทะเลจีนใต้ในวันนี้แล้วก็มุ่งหน้าเข้าเวียดนามต่อไปโดยก่อนหน้านี้นักพยากรณ์อากาศออกมาเตือนครับว่าแม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเมื่อพัดชนกับภูเขาเซียร์รามาเดลแต่ว่ายังคงอันตรายอย่างไร้กาจเลยนะครับโดยวิเซนเต้มาลาโนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาบอกว่าไต้ฝุ่นโนรูเพิ่มกำลังอย่างรวดเร็วจาก85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นภายในระยะเวลาเพียงประมาณ24ชั่วโมงรวดเร็วมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยพายุโนรูเนี่ยเป็นพายุลูกที่11ที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลาอีก็พัดถล่มฟิลิปปินส์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปถึงกว่าประมาณ400รายด้วยกันและอีกหลายแสนคนก็ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเมื่อปี2556ไต้ฝุ่นไหหนานพายุทรงพลังที่สุดลูกหนึ่งในโลกเคยพัดถล่มสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า 7,300 รายบ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากลองครับทำให้ผู้คนกว่าประมาณ5ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ